อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนข้างนอกแต่ส่วนข้างในเนี่ยคือพ่อแม่ของเราเห็นไหมเวลาเรากราบพระมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบบิดามารดาและรองไปถึงครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะต้องการให้ญาติโยมให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณของบิดามารดาเพราะเราอยู่ด้วยบุญของบิดามารดาที่เรามีลมหายใจอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลืมไปว่าบิดามารดาพ่อแม่ของเรานั้นเราไม่ได้สนใจใส่ใจบางคนก็มีการทำให้ท่านไม่สบายใจโต้เถียงขัดแย้งอันนี้เรียกว่าสร้างความลำบากใจให้แก่บิดามารดาก็เป็นบาปนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำนะเป็นลูกอกตัญญูไม่กตัญญูรู้คุณท่านจะผิดจะถูกอย่างไรเราก็รับฟังไว้นะไม่ต้องโต้เถียงนะยอมรับความคิดเห็นของบิดามารดาอันไหนที่เราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามก็นำไปประพฤติปฏิบัติจะได้เกิดความสุขความเจริญของชีวิตคนเราถ้ารู้คุณบิดามารดาเป็นความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเท่านั้นที่รู้จักกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูอาจารย์คนที่ไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณไม่เจริญแต่อยู่ที่ไหนก็หาความเจริญไม่ได้นั่นสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงคำนึงถึงก่อนออกจากบ้านจากเรือนหันกลับไปดูพระอรหันต์ในบ้านของเราถ้ายังอยู่ร่วมกันเราดูแลท่านดีหรือยังข้าวน้ำทุกอย่างสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์แล้วเราก็ออกมาทำกิจการงานต่างๆกลับไปบ้านก็ไปดูท่านอีกถึงบ้านก็ดูว่าท่านขาดเหลืออะไรไหมทานอาหารหรือยังท่านป่วยไข้ไม่สบายไหมก็พาท่านไปหาหมอหายารักษาตามโรคที่เกิดขึ้นตามสถานะที่เราสามารถจะดูแลกันได้นี่เขาเรียกว่าเราไม่ทอดทุระคนประเภทนี้หาได้ยากในสังคมเราจะรู้ได้เลยว่าคนไหนเป็นคนที่เจริญถ้าดูจากการกระทำในสิ่งเหล่านี้บิดามารดาครูอาจารย์ต่างๆเรามีการเคารพมีการเชื่อฟังมีการนำคำสั่งสอนว่ากล่าวไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงนี่ก็จะเกิดความเจริญแก่เราท่านพุทธเจ้าจึงสอนว่าความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความดีเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะดูว่าคนดีหรือไม่ก็ไปดูตรงนี้คนไหนที่รู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่บิดามารดาครูอาจารย์บุคคลนั้นก็ครบได้มีความรุ่งเรืองมีความเจริญคนไหนที่ดูถูกพ่อแม่เหยียดหยามพ่อแม่ลบหลู่พ่อแม่คนนั้นครบไม่ได้เป็นคนอกตัญญูไม่เจริญงั้นสิ่งเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงความประพฤติฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธทุกคนก็แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐนั้นมีอยู่เพียงแต่เราทำความเข้าใจเท่านั้นเองว่ามันมีอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นที่กายใจเราก่อนถ้ากายใจเราประเสริฐเมื่อไรเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างประเสริฐมานั้นถ้ากายใจของเรายังไม่ประเสริฐคือสติปัญญามันยังไม่เกิดมันก็ละเลยสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นค่าคุณของความดีงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมจึงต้องมุ่งเน้นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นต้องมีความนอบน้อมนะโมเราตั้งนะโมในนอบน้อมแด่องค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการนอบน้อมทุกครั้งที่เราจะทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ตั้งนะโมนอบน้อมกายวาจาใจของเราแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้เป็นผู้เจริญคนที่นอบน้อมอยู่ที่ไหนก็เจริญมันก็รวงข้าวเห็นไหมรวงไหนที่มันรีบไม่มีเมล็ดมันก็จะโดตั้งโดตั้งเดเลยมาเด้งโน้มรวงข้าวจะไม่สวยแต่ถ้ามันมีเมล็ดมันจะโน้มสวยมากมันจะโค้งมองแล้วไปสวยหมดเห็นไหมมันสมบูรณ์ความสมบูรณ์นั่นแหละคือความสวยงามงั้นคนเราก็เหมือนกันไปที่ไหนรู้จักนอบน้อมยกมือไหว้เดินผ่านคนก็น้อมตัวลงมาโน้มตัวลงมาไม่แข็งกระด้างไปไหนก็แข็งหมดเดี๋ยวนี้คนเดินผ่านกันนี่แข็งหมดผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็เดินผ่านนี่ก็แข็งหมดมือไม้แข็งตัวนี่แข็งหมดไม่มีการนอบน้อมไม่มีการโน้มจิตใจบ่งบอกถึงจิตใจที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไม่มีศีลไม่มีธรรมคนมีศีลมีธรรมไปที่ไหนเขาเจอกันเขาก็นอบน้อมยกมือไหว้กันเขาไปหากันมองแล้วดูสวยงามน่ารักถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีของชาวพุทธเราผู้น้อยก็ต้องเคารพผู้ใหญ่จะเดินไปเดินมาก็ต้องขอโอกาสขอทางขออภัยเราจะเดินไปทางนี้นะเขานั่งอยู่เราไม่มีทางเลี่ยงก็ขอทางขออภัยจำเป็นจะต้องไปแต่ทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นนึกจะไปก็ไปเดินพาไปเลยแทบจะเหยียบเนี่ยเป็นเด็กเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้จักความนอบน้อมไม่มีสมบัติผู้ดีเห็นไหมในรั้วในวังผู้ดีก็เดินกันไงเขาคานเข่าเข้าไปเขาไปหาเจ้านายเนี่ยเขาต้องคานเข่าเข้าไปเดินเข่าเข้าไปคนเดินไม่ได้ไปอยู่ในวังไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนรับใช้เนี่ยต้องเดินเข่าเข้าไปต้องนอบน้อมเข้าไปเป็นกิริยาของผู้ที่อยู่ในรั้วในวังผู้ดีเขาเรียกว่าผู้ดีตามภาษาชาวบ้านสมบัติผู้ดีกิริยาวาจาการกระทำต่างๆดังนั้นนักบวชนักปฏิบัติเขาก็มาสร้างสมบัติของผู้ดีนะเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นกษัตริย์ทรงสอนอะไรนะสอนแบบผู้ดีผู้ฉลาดผู้ประเสริฐสอนให้นักบวชนักปฏิบัติทำตัวอย่างประเสริฐรู้จักอ่อนน้อมทำตัวไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างเดินไปทางไหนก็แข็งทื่อหมดไม่มีการโน้มตัวไม่มีการก้มตัวก้มศีรษะไม่มีเลยเราจะเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อาวุโสกว่าเราเราก็ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยขอโทษไม่เคยขออภัยกันเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่ได้ฝึกไว้สังคมเราจึงไม่น่าดูถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัตินี่ต้องอ่อนน้อมนะแล้วสอนก่อนจะนั่งก็ต้องกราบลุกไปก็ต้องกราบจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องขอทางถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีทางก็ต้องขอทางขออภัยนะจำเป็นจะต้องไปยกมือขอโทษเขาก่อนขออภัยเขาก่อนว่าฉันจะต้องไปทางนี้ไม่มีทางอื่นจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมนี่วิธีแล้วพวกเราไม่ค่อยได้ฝึกเอาไว้ดังนั้นก็พูดให้เข้าใจว่าการที่เราเข้ามาศึกษาเรื่องของธรรมะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนก็คือการมาทำความดี
การทำความดีนั้นมีด้วยกันหลายแบบหลายประการแต่เอาแบบที่ง่ายๆที่พระเจ้าทรงสอนแบบเรียบง่ายก็คือการที่เรามาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งเรามาฝึกกันที่วัดมาหัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินกินยังไงให้ใจมันสงบเดินยังไงให้ใจมันสงบนั่งยังไงให้ใจมันสงบนอนยังไงให้ใจมันสงบเนี่ยเรามาฝึกกันฝึกเพื่อให้เกิดความสงบนั่นแหละเพราะความสงบจะทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจว่าเราควรทำตัวอย่างไรพอมันสงบแล้วมันก็จะพิจารณาไปเองว่าสิ่งใดควรไม่ควรเนี่ยมันจะแยกแยะไอ้ของหยาบๆมันก็จะค่อยๆหมดไปของละเอียดมันก็จะเข้ามาแทนที่ความคิดที่ละเอียดใจที่ละเอียดปราณีตนั่งอย่างไรสำรวมอย่างไรเดินอย่างไรสำรวมอย่างไรมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองใหม่ๆเราก็แข่งอย่างเงี้ยไม่เคยฝึกมาวัดก็กระโดดกระเดกอย่าเดินจะเหินเวลาพระเดินไปก็ขนาดเขาก็บอกแล้วว่ายืนยกมือไหว้ถ้านั่งไม่ได้ก็ยกมือไหว้ถ้านั่งได้ก็นั่งอยู่ในสถานที่ที่ควรนั่งได้ก็นั่งแล้วก็ยกมือไหว้ได้ยกมือไหว้ไม่ได้นั่งไม่ได้ก็แค่ยกมือไหว้หยุดแล้วก็ยกมือไหว้ให้พระท่านเดินผ่านไปเป็นกิริยาที่งดงามสำรวมใครเห็นก็โอแสดงว่ามีครูบาอาจารย์ท่านฝึกไว้ดีท่านสอนไว้ดีนะไม่ต่างกับชาวบ้านทั่วไปว่าชาวบ้านทั่วไปนี่เขาได้ฝึกไว้มาไม่ได้ฝึกไว้ก็ไม่มีการสนใจใส่ใจในเรื่องเหล่านี้แต่เรามาอยู่วัดวัดเป็นสถานที่ขัดเกลาขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนำสิ่งที่ดีๆเอามาสิ่งที่ดีที่เราควรสร้างควรทำก็คือการมาบำเพ็ญคุณประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ของตัวเองเนี่ยคือการสร้างบุญสร้างกุศลประโยชน์ท่านก็คือส่วนรวมถึงเวลาส่วนรวมเราก็ต้องมาเสียสละมาปัดกวาดเช็ดถูมาช่วยกันอะไรที่เราช่วยได้เราก็มาแบ่งปันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่นั่งที่นอนที่กินเราก็มาแบ่งปันกันนี่ก็เรียกว่าส่วนรวมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกไว้บ่อยๆเราไปที่ไหนเราก็มีการเสียสละคนอายุมากแล้วเวลามาบวชคนที่อายุน้อยก็ให้เกียรติเป็นพี่เป็นแม่อายุมากแล้วให้เกียรติเขาก่อนให้เดินไปก่อนมีอะไรที่จะช่วยถือได้ช่วยทำได้ถ้าเขาร่างกายไม่แข็งแรงเราก็ช่วยกันประคับประคองนี่คือหลักที่อยู่ร่วมกันเราสงเคราะห์กันเมตตากันเกื้อกูลกันนี่สังคมของนักบวชนักปฏิบัติเราจะเห็นแล้วก็ทำเฉยเสียแซงเลยคนหนุ่มสาวนี่แซงคนแก่เลยคนแก่ยังเดินเงอะเงอะเงินเงินยังไปไม่ถึงเราแซงแล้วในคนแก่อยู่ข้างหลังเราหนุ่มเราสาวเราแซงก่อนเลยเนี่ยมาเห็นแก่ประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ท่านก็เลยพูดง่ายๆก็เห็นแก่ตัวคนเราเนี่ยมันฝึกไว้อย่างนี้ตลอดไงอยู่บ้านมันทำซะจนเคยไปไหนก็ต้องเอาตัวรอดก่อนคนอื่นช่างมันไม่ได้เสียสละไม่ได้แบ่งปันแต่ถ้ามาอยู่วัดแล้วต้องมาเสียสละมาแบ่งปันหัดมั่งฮะสมัยพุทธเจ้าก็มีเนี่ยตอนอยู่เคยเป็นเจ้านายนี่คนรับใช้
เวลาจะบวชท่านก็เสียสละบอกว่าถ้าเราไปบวชก่อนลูกน้องไปบวชทีหลังลูกน้องก็ต้องมากราบมาไหว้มาคอยรับใช้อย่างนั้นเลยให้ลูกน้องไปบวชก่อนพอลูกน้องไปบวชได้พรรษาหนึ่งตัวเองก็บวชตามไปคอยรับใช้ลูกน้องพออ่อนพรรษากว่าต้องดูแลรับใช้อาวุโสสละมานะทิฏฐิของตัวเองตอนอยู่ในเป็นนายเขาใช้เขาอย่างเดียวเขาต้องทำตามหมดแต่นึกขึ้นได้ว่าถ้าเราไปบวชก่อนก็เหมือนเดิมเรายังแก้ไขอะไรไม่ได้ตัวตนถึงเวลาก็ให้ลูกน้องไปบวชก่อนแล้วตัวเองก็ไปบวชตามก็คอยรับใช้ลูกน้องเนี่ยเป็นความฉลาดโยมคนเราจะฉลาดอย่างนี้มีไม่กี่คนไปที่ไหนเคยใหญ่ก็ยังใหญ่อยู่อย่างนั้นเคยเป็นเจ้านายก็อยากจะเป็นเจ้านายอยู่อย่างนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนไม่มีการละตัวตนไม่มีมันจึงเป็นปัญหามากมายแต่ทางพุทธศาสนานะใครบวชก่อนตามหลักสำหรับพระภิกษุใครบวชก่อนก็เป็นผู้แก่อาวุโสผู้บวชทีหลังก็ต้องคอยรับใช้ต้องกราบต้องไหว้แม้แต่นาทีเดียวแม้แต่เข้าพร้อมกันแต่อยู่ถัดมาเวลาบวชนี่เข้าไปพร้อมๆกันแต่คนไหนมาบวชก่อนอยู่หน้าองค์ต่อมาก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องนอบน้อมต้องกราบต้องไหว้แม้แต่เข้าไปบวชพร้อมกันแต่ว่าเวลาไม่เท่ากันแค่วินาทีเดียวแค่นาทีเดียวก็ต้องกราบต้องไหว้เพราะต้องการให้ละทิฏฐิมานะตัวตนทิฏฐิมานะเนี่ยมันมากอยู่ในสังคมนั่นเราต้องพยายามสละทิฏฐิมานะของตัวเองมาบวชจะมาถือว่าเราบวชเราต้องนั่งตรงนี้เคยนั่งตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้คนอื่นจะมานั่งไม่ได้ที่นี้เป็นที่ของเรายึดไว้เลยเราเคยนอนตรงนี้ใครมานอนแทนเราไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ายึดติดในความยึดมีความติดยังไม่สละอะไรเลยวัดนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวเป็นของทุกคนคนที่เข้ามาในวัดนี่เป็นเจ้าของหมดช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันทำนุบำรุงนี่ก็เรียกว่าวัดเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของสมภารไม่ใช่เป็นของลูกวัดถ้าเป็นของสมภารไม่มีลูกวัดสมภารก็อยู่ไม่ได้สมภารก็ต้องอาศัยลูกวัดเหมือนกันเหมือนเจดีย์เราเห็นแต่ยอดโอ้เจดีย์นั้นสูงมากเลยเราชื่นชมเพราะเราเห็นยอดมันเรายังไม่เห็นฐานมันเลยถ้ามันไม่มีฐานยอดจะอยู่ได้ไหมไม่ได้มันสำคัญอยู่ที่ฐานนั่นแหละมันจึงมียอดถ้าไม่มีฐานยอดมันก็ไม่เด่นอย่างนั้นฐานมันต้องดีฐานดีมันจึงมียอดเด่นเหมือนกันโยมเรามาวัดก็มาช่วยกันนะรักษาระเบียบรักษาข้อวัดปฏิบัตินะเขาตั้งไว้อย่างไรเราก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ใช่มาแล้วโอ้ยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วตัวตนมันมากมันเยอะมันเอาไม่ออกนะบวชมาเพื่อละตัวละตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของใครเป็นของกลางวัดนี้เป็นของกลางทุกคนเข้ามาได้หมดเข้ามาศึกษาเข้ามาค้นคว้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติถ้าเราทำใจได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะเจริญขึ้นวัดของเราก็จะเจริญขึ้นอันวัดใจเรานะใจเราเจริญทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เจริญแต่ถ้าใจเราไม่เจริญมันอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญอยู่บ้านก็ไม่เจริญอยู่ที่ทำงานก็ไม่เจริญถ้าใจเรายังไม่ได้พัฒนาไม่มีความเสียสละไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้อภัยนั ่นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาฝึกนะมันฝึกครั้งเดียวไม่สำเร็จหรอกมันต้องทำบ่อยๆอยู่บ้านก็ต้องทำ
อยู่ที่ทำงานก็ต้องทำนั่นการประพฤติปฏิบัติในอยู่ที่ไหนเราก็ต้องใช้คืออะไรคือสติสตินี่ต้องใช้ทั่วใช้ตลอดขาดเมื่อไรเราก็วุ่นวายเมื่อนั้นคนขาดสตินี่อยู่ที่ไหนก็วุ่นวายคนมีสตินี่สามารถควบคุมตัวเองได้คอนโทรลตัวเองเป็นเราต้องฝึกไงนั่งให้มีสติเดินให้มีสตินอนให้มีสติกินให้มีสติคิดนึกอะไรก็ต้องมีสติสติคือตัวรู้คนเราถ้าขาดตัวรู้แล้วมันทำอะไรไปก็ทำโดยความไม่รู้ไปด่าเขามั่งไปว่าเขามั่งไปนินทาให้ร้ายเขาบ้างเพราะเราขาดสติถ้าคนมีสติเขาไม่ทำเขาควบคุมตัวเองได้เขาไม่นินทาใครเขาไม่ให้ร้ายใครไม่ว่าร้ายใครไม่เบียดเบียนใครนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติที่เราต้องพยายามสร้างพยายามทำให้เกิดขึ้นมาวัดก็มาประพฤติปฏิบัติตนนะไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นมากนักโดยเฉพาะที่เห็นอยู่ก็มีประเภทพวกมือถือพวกนักบวชนักปฏิบัตินี่ก็ต้องพูดย้ำๆกันบ่อยๆว่างเป็นไม่ได้ว่างต้องใช้มือถือเล่นโซเชียลเนี่ยเขาเรียกว่ามันส่งจิตออกนอกโยมเรามาบวชเรามาปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรน่าแต่ความฟุ้งซ่านกลับไปบ้านก็เหมือนเก่าไม่ได้อะไรเลยมาวัดก็ถามว่าได้อะไรมั่งไม่ได้เลยสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้แต่ที่มาบวชแล้วจะเพิ่มพูนศรัทธาสมัยก่อนๆเนี่ยที่ไม่มีโซเชียลไม่มีมือถือคนมาบวชส่วนใหญ่พอสงบแล้วก็อยากอยู่ต่อไปลางานอีกบางคนบอกจะลางานมาสักสองวันพอมันสงบแล้วกลับไปใหม่ไปลาเจ็ดวันเลยเราอยู่สักเจ็ดวันมันสงบอ่ะมาแล้วโอ้โหไม่เคยเจออย่างนี้เงียบสงบไม่พูดไม่คุยไม่มีใครนินทาไม่มีใครให้ร้ายไม่ได้ยินใครนินทากันเลยไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเลยอยู่กับธรรมะคือธรรมชาติยินเสียงนกเสียงกาเนี่ยมันร้องจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วก็เพลินดีสงบมาอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็มีเสียงนินทากันให้ร้ายกันทะเลาะกันพูดคำหยาบกันมาอยู่นี่ไม่มีเลยมีแต่เสียงสวดมนต์มีแต่เสียงเทศมีแต่เสียงธรรมนี่ว่ามันมีความสบายใจเนี่ยพอมันมีโซเชียลเข้ามามันเลยไม่สงบนั่งก็ไม่สงบคิดว่าเมื่อไหร่จะออกไปดูโทรศัพท์นะได้ใครไลน์เข้ามาบ้างใครมีข้อความมาหาเราบ้างมันกังวลอยู่เงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบโยมเมื่อไหร่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลสักทีมันเป็นบุญไม่ได้เลยใจมันไม่ยอมเป็นบุญมันยึดติดอยู่กับโซเชียลมันนั่งปั๊บก็ฟ้าปุ๊บไปทางไหนก็เดินไปเจอทุกทางไม่ต้องทำอะไรวันวันหนึ่งก็อยู่กับหน้าจอโซเชียลเนี่ยคนเรามันยึดติดกับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปอยู่มันทำให้ขาดสติขาดปัญญาขาดความยับยั้งชั่งใจสมัยก่อนมันไม่มีสบายไปทางไหนก็สบายนะยิ่งมาอยู่วัดนี่ยิ่งสบายกายสบายใจไม่มีภาระไม่มีใครโทรเข้ามารบกวนตัดอารมณ์ภายนอกออกไปทางบ้านทางเรือนติดต่อกันไม่ได้บางคนนี่บวชวันจะ7วันนี่บวชยาวเลยโยมสามีต้องมาตามหายไปไหนเนี่ยบอกว่าจะไปแค่3วันหายไปเลยเมื่อมาอยู่วัดโอ้มันสงบลืมเลยลืมบ้านไม่กลับแล้ว
สามีต้องมาตามกลับไปบ้านเถอะไม่อยากกลับเพราะมันเจอความสงบอยู่บ้านไม่เคยเลยเดี๋ยวสามีเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้มันมีตลอดเวลาวุ่นวายไปหมดอยู่วัดแล้วมันสงบไม่เจอใครเลยนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบกินที่ไหนก็สงบแต่เดี๋ยวนี้มันไม่สงบซะแล้วโยมมันพกความไม่สงบมาด้วยคือมือถือมันเอามาด้วยอยู่ในนั้นหมดเลยความวุ่นวายมันอยู่ในนั้นหมดหาความสงบไม่ได้เลยจิตมันไปผูกพันไม่เป็นเวล่ำเวลาเขาสำรวจมาแล้วว่าคนไทยนี่เล่นโซเชียลมากที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกเลยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า7 ชั่วโมงวิเคราะห์ออกมาแล้วน่าท่านั่งสมาธิวันละ7 ชั่วโมงรับรองได้โยมเอ้ยไปสวรรค์ไปนิพพานกันหมดไม่กลับบ้านกลับช่องกันแล้วนี่ไปอยู่กับโซเชียล7 ชั่วโมงต่อวันโอ้โหบางคนหลับเลยโยมเล่นจนหลับไปเลยนอนแล้วยังเล่นอีกแทนที่จะนอนแล้วภาวนาให้มันสงบไม่สงบนอนเล่นโซเชียลจนหลับไปบางคนนี่โทรศัพท์หล่นหลุดจากมือไปเลยหลับไปเมื่อไรไม่รู้พอตื่นมาก็รีบคว้าเลยมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนึกถึงอะไรนึกถึงโทรศัพท์ก่อนเลยน่าสงสารนะโยมนะคนสมัยนี้ไม่มีที่พึ่งให้มาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พึ่งไม่เป็นหาที่พึ่งไม่ได้ขาดที่พึ่งกันเนี่ยเวลาตายแล้วโทรศัพท์ก็ช่วยไม่ได้ช่วยเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้ช่วยเราพ้นนรกก็ไม่ได้นี่แหละมันจะไปมีทุกข์มีโทษก็ตอนนึกได้สายแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นี่ตอนเขาให้ทำก็ไม่ทำหมดเพลิดเพลินอยู่หมดหลงไหลอยู่ชีวิตเรามันสั้นมนุษย์ในชีวิตมันสั้นมากโยมปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บเดี๋ยวก็จากกันแล้วไม่ได้อะไรไปหมดประมาทไม่ทำคุณงามความดีทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจถ้าหมดลมขณะนี้จะเอาอะไรไปไม่มีอะไรเลยคือไม่มีบุญนั่นเองทานก็ไม่ได้ให้ไว้ศีลก็ไม่ได้รักษาไว้มันไม่มีที่พึ่งเลยไม่เคยนึกถึงทานก็ไม่มีนึกถึงศีลก็ไม่มีมันหาที่พึ่งไม่ได้ไม่เคยทำมาไว้เรื่องอาจจะทำไว้บ้างก็เล็กน้อยนานทีปีหนบางคนนึกได้โอ้นานแล้วที่เราเคยให้ทานไว้เคยไปรักษาศีลก็ไปบวชก็ได้แต่บวชอย่างเดียวเราไม่เคยสวดมนต์ภาวนาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้สงบเลยมาวัดไม่เคยสงบเลยนะมันนึกถึงแล้วมันก็ไม่มีปิติไม่มีความอิ่มเอิบใจเพราะตอนเข้ามาเราไม่ตั้งใจเข้ามานะเวลาเรายิ่งมีน้อยอยู่มนุษย์นี่เวลาน้อยนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จากกันหมดนั้นคนเรานี่ถ้าประมาทแล้วไม่ได้อะไรไปงั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทในวันในวัยทรงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใส3 ประการชาวพุทธเราคือเพียรละบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรสร้างบุญทำบุญบ่อยๆแล้วก็มันฝึกจิตให้ผ่องใสคือสวดมนต์ภาวนานั่นเองจิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นจิตที่นำความสุขมาให้อย่างอื่นมันก็สุขชั่วครั้งชั่วคราวสุขที่เจอด้วยทุกข์มีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมันก็มีทุกข์มีมากก็ทุกข์มากกว่าคนโน้นจะมาแย่งไปกว่าคนนี้จะมาเอาไปค
ว่ามันจะตกหล่นเสียหายผลสุดท้ายก็ไม่มีความสุขสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเป็นสุขที่พุทธเจ้าค้นหาจนพบพระองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์มีปราสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารบำรุงบำเรอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาเนี่ยอยากให้เจ้าสายสิทธัตถะเนี่ยครองเรือนพอมีพราหมณ์มาทํานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชพอรู้อย่างนั้นพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นบิดาก็หาวิธีจะดึงรั้งเจ้าชายสิทธัตถะนี้ไว้โดยการบำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสขัดรูปสวยๆมาเต้นมาฟ้อนมารำมาขับมาร้องมาดีดสีตีเป่ามาเอาอกเอาใจขัดแต่หน้าตาดีๆงามๆมาทั้งนั้นวัยกำลังน่ารักเพื่อต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้อยู่ครองเรือนจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่บารมีที่เจ้าสายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรมานั้นมันเต็มไม่สามารถจะยับยั้งความคิดที่ตัวเองได้สะสมได้สร้างเอาไว้จนต้องหนีออกบวชเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่สวยไม่งามบางคนก็นอนละเมอเพ้อพกบางคนก็นอนเวลาหลับเหมือนกับซากศพน้ำลายไหลนอนผ้าหลุดผ้าลุ่ยตื่นขึ้นมาก็เห็นสภาพที่ไม่น่าดูน่ารักน่าใคร่ก็เกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกก็เลยเสด็จหนีออกบวชเข้ามาหาทางธรรมจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นำธรรมะนั้นมาสอนแก่พวกเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตเราก็คือธรรมะนี่เองคนไหนที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยคนนั้นก็มีความสุขคนไหนไม่มีพระรัตนตรัยก็มีความทุกข์หวังพึ่งลูกก็พึ่งไม่ได้หวังพึ่งสามีก็พึ่งไม่ได้หวังพึ่งหลานก็พึ่งไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เวลาเราจะตายใครก็ช่วยเราไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้ยูกยาก็ช่วยเราไม่ได้แม้แต่หมอก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอก็ยังเอาชีวิตไม่รอดหมอก็ช่วยใครไม่ได้นั้นคนเราเนี่ยถ้าเราคิดให้ดีพิจารณาให้ถูกเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยมันอยู่กับความทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมาตกอยู่ในความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ใช่ไหมนั่งต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานั่งอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันทุกข์เพราะมันเกิดความไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ทันทีนั่งไปแป๊บเดียว5นาที10นาทีมันก็ไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดมีความปวดมีความเมื่อยมีความหนาวมีความร้อนมีความหิวมาคอยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นั่นร่างกายเราเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราตามหลักของความเป็นจริงไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันอยู่ไม่ได้นานก็ต้องจากกันไปเขาจากกันไปทุกวันให้เราดูบางคนก็ไปตั้งแต่เยาว์วัยบางคนก็ไปตั้งแต่หนุ่มแต่สาวบางคนก็ไปในตอนแก่ตอนชราตามวัยนั้นมันไปไม่เท่ากัน
เรานึกว่าเราจะไปตอนแก่มันไม่ทันแก่ซะแล้วไปก่อนไปก่อนแก่ไม่ทันแก่บางคนบอกว่าพ่อแม่ไปก่อนจู่ๆลูกไปซะแล้วพ่อแม่ยังไม่ทันไปลูกไปก่อนแล้วบางคนหลานไปก่อนแล้วบางคนเหลนไปก่อนแล้วมันเอาแน่ไม่ได้โยมชีวิตไม่แน่นอนแต่ความตายนี้เป็นของแน่นอนทุกคนต้องตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดกันไว้ว่าตายเราจะเอาอะไรไปว่าร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้เราจะเอาอะไรไปทรัพย์สมบัติไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ร่างกายที่เราอาศัยอยู่ยังเอาไปไม่ได้แล้วทรัพย์สมบัติภายนอกจะเอาอะไรไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่เอาไปได้สองอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองแล้วคนเรานี่ก็ไม่ได้เลือกเลยถ้าเราเลือกสักนิดเราก็จะรู้ว่าเราต้องเอาบุญไปบาปไม่เอาทุกคนไม่ต้องการความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกคนไม่อยากไปไม่อยากเป็นเป็นแล้วมันมีความทุกข์มากเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันทุกข์แค่ไหนมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกไม่มีใครช่วยเราได้เลยแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราจะเอาอะไรไปเราก็ต้องเอาบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่เป็นมนุษย์นี่ก็มาจากบุญได้มาจากบุญทั้งนั้นที่นั่งอยู่นี้บุญพามาไม่มีบุญไม่ได้มาโยมไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บางคนอยากเป็นไม่ได้เป็นอันนี้ก็พูดให้ฟังบ่อยๆเพราะบางคนก็อยากเป็นมนุษย์อยู่ในท้อง3เดือน4เดือน5เดือนหมดโอกาสไม่ได้ลืมตาดูโลกไม่ได้เป็นมนุษย์เยอะแยะไปไม่มีบุญโยมไม่ได้ทำเอาไว้อยากจะเป็นแต่ไม่ได้ทำได้แต่อยากมันก็เป็นไม่ได้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยฉะนั้นอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีบุญทานศีลภาวนานั่นแหละต้องทำเอาไว้มันจึงได้เป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ได้แต่ความอยากไปที่ไหนก็อธิษฐานคำว่าอธิษฐานคือการตั้งเจตนาอยากจะมีความสุขไปกราบพระไหว้พระไปทำบุญท่านอยากจะมีความสุขพุทธเจ้าบอกการขอพรอ้อนวอนไม่สำเร็จคนเราจะสำเร็จต้องลงมือทำเปรียบเหมือนกับเราหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยเรากำลังหิวเลยเราขอพรอ้อนวอนให้หายหิวเถอะมันหายไหมไม่หายถ้าเราไม่แสวงหาข้าวน้ำไม่ลงมือทานมันไม่หายหิวแค่ขอพรไม่สำเร็จอ้อนวอนไม่สำเร็จมันต้องลงมือปฏิบัติลงมือทำเหมือนกันเราอยากจะไปสวรรค์เราอยากจะไปนิพพานแต่เราไม่ลงมือทำเราได้แต่ขอพรอ้อนวอนมันก็ไม่สำเร็จเราอยากไปสวรรค์เราก็ต้องให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามันจึงจะสำเร็จเราได้เป็นความเป็นมนุษย์เราก็ต้องให้ทานรักษาศีลกว่าเป็นมนุษย์จึงจะเกิดขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยกันสร้างบารมีก็เรียกว่าที่เรามาสร้างกันเนี้ยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเป็นการสร้างบารมีให้เกิดความสำเร็จท
านทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาคนที่เกิดมาแล้วมีทรัพย์มีข้าทาสมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญานั่นแสดงว่าทานของเขาดีศีลของเขาดีภาวนาของเขาดีเขาทำมาพร้อมหมดทุกอย่างเกิดมาเขาก็มาพบเจอแต่สิ่งที่ดีเขาไม่ต้องทำอะไรเพราะบุญนั้นคอยเขาอยู่เขาเกิดมาบนกองบุญเขาเรียกว่ากองบุญเหมือนเศรษฐีเหมือนพระราชาเห็นไหมพอเกิดมาปั๊บก็พร้อมทุกอย่างไปทางไหนก็มีคนให้แค่เอ่ยปากก็มาแล้วแค่คิดดำริก็มาแล้วเห็นไหมต่างกับคนที่คิดแล้วคิดอีกไม่เคยสำเร็จเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จลงมือทำยังไม่สำเร็จเลยบางครั้งก็ท้อแท้ท้อถอยเจออุปสรรคทำไปก็มันก็ไม่สำเร็จสักทีนึงเกิดความท้อแท้ท้อถอยเนี่ยเห็นไหมบางคนถึงกับเลิกทำไปเลยพอเจออุปสรรคเข้าบ่อยๆครั้งก็ไม่ทำต่อไม่มีความเพียรไม่มีขันติพระเจ้าจึงบอกว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมคนเราต้องมีความเพียรมาสามารถทำได้มีขันติมีความอดกลั้นอดทนมีความเพียรมีความพยายามถ้ามีสองสิ่งนี้ร่วมกันเมื่อไหร่ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ขันติก็ไม่มีใครว่าหน่อยก็ไม่ได้ใครติหน่อยก็ไม่ได้ใครเตือนหน่อยก็ไม่ได้ไม่มีขันติความเพียรก็ไม่มีในหลวงจึงรัชกาลที่9จึงเอาพระมหาชนกมาพระมหาชนกนี่มีความเพียรนะมองไม่เห็นฝั่งก็ยังมีความเพียรเพราะอะไรเพราะความเพียรนั้นเอาชนะทุกอย่างคนสุดท้ายมหาชนกก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความเพียรเห็นไหมเข้าถึงฝั่งได้แม้มองไม่เห็นฝั่งว่ายอยู่ในกลางทะเลที่มองไม่เห็นฝั่งเลยยังเข้าหาฝั่งได้เพราะความเพียรถ้าคนเราไม่มีความเพียรในหลวงของเราเนี่ยโครงการฝนหลวงเนี่ยพงทดลองอยู่เกือบ20ปีโยมใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะทำสำเร็จทดลองแล้วทดลองอีกพลาดแล้วพลาดอีกทำไมพระองค์ทำสำเร็จใช้เวลาเกือบ20ปีแต่ถ้าเป็นเราแค่ปีเดียวเจออุปสรรคก็ไม่เอาแล้วท้อแท้ท้อถอยไม่ทำต่อแล้วเนี่ยเรียกว่าบารมีไม่สำเร็จเพราะเราไม่มีความเพียรเหมือนเรามาวัดเนี่ยใครบอกก็ไปทำไมวัดก็พูดหน่อยไม่ไปละก็ทวงหน่อยไม่ไปละจะไปทำไมไปรักษาศีลทำไมไม่เห็นมีอะไรดีเลยพอมีคนค้านหน่อยไม่ไปละบารมีหดไม่เพิ่มไม่พูนก็ดูอนาบินทิกะที่เอาเงินกองคลังไปซื้อที่เชตวันสร้างวัดถวายพุทธเจ้าเอาเงินไปปูเอาเงินในกองคลังเอาเงินไปปูซื้อที่ดินถวายพระพุทธเจ้าสร้างวัดเงินหมดเทวดาที่รักษากองคลังอยู่ก็ปรากฏกายต่อว่าอนาเมนทิกะว่าอาเมนทิกะเป็นคนหลงเป็นคนไม่รู้เอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเงินหมดกองคลังนี้เพราะไปเชื่อพระพุทธเจ้า
พระศรัทธาพระพุทธเจ้าพอเศรษฐีอนาบินทิกะได้ฟังอย่างนั้นก็ไล่เลยไล่เทวดาที่ดูแลทรัพย์กองคลังอยู่บอกว่านับแต่วันนี้ไปเธอก็จงไปตามทางของเธออย่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ความคิดเห็นไม่ตรงกันถ้าเธอมีความเห็นอย่างนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่เธอก็ไปจากสถานที่นี้ไม่ต้องอยู่ในสถานที่นี้ก็ไล่เทวดานั้นไปเทวดาก็ไม่มีที่ไปพอก็ให้มาเฝ้าสมบัติมีหน้าที่ดูแลสมบัติไปอยู่ที่อื่นก็ไม่มีที่อยู่ก็เดือดร้อนพอนาบิณฑิกะไล่ก็เกิดความเดือดร้อนพอเดือดร้อนก็ไปนึกได้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอร้องให้มาพูดกับนาบิณฑิกะว่าให้ตนได้อยู่ในสถานที่เดิมเพราะตนเดือดร้อนมากไม่มีที่อยู่เทวดาไม่มีที่อยู่แล้วนาบิณฑิกะไล่เพราะมีความคิดเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเทวดาก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัญญาเหมือนกันแต่นาบิณฑิกะนั้นเป็นพระโสดาบันมีสติปัญญาเห็นว่าอะไรควรทำอะไรควรละพุทธเจ้าก็บอกเราช่วยท่านไม่ได้หรอกท่านต้องไปพูดกับนาบิณฑิกะเองไปอ้อนวอนเองก็ทำไปทำมาก็ไปหาอนาบิณฑิกะไปขอร้องไปขอขมาบอกว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ว่ากล่าวอีกแล้วจะดูแลทรัพย์สมบัติเป็นอย่างดีแล้วก็จะทำคุณไถ่โทษด้วยการไปหาสมบัติมาเพิ่มสมบัติที่อนาบิณฑิกะเคยทำมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลเทวดาตนนี้ก็เดินทางไปหาสมบัติมาเพิ่มให้แก่อนาบิณฑิกะอนาบิณฑิกะก็เลยอดรนทนไม่ได้ก็ให้อยู่ต่อไปเห็นไหมทำไมอนุญาตก็อยู่ไม่ได้เทวดาก็อยู่ไม่ได้คนมีศีลมีธรรมเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ไหนเทวดารักษาเทวดาไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าการที่เรามาเพิ่มเติมบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเนี่ยทำให้เรารู้จักทางเดินของชีวิตว่าชีวิตของเราจะเดินไปในทางไหนที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเรารู้จักคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องครบถ้วนและชีวิตของเราก็จะประสบความสุขความเจริญรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักสวดมนต์ภาวนารู้จักฟังเทศฟังธรรมสร้างบารมีให้แก่ตัวเองจนถึงที่สุดนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำเพิ่มพูนบารมีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอให้ทุกคนน้อมนำเอาบารมีทั้งหลายนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมนะเพราะบารมีคือการสร้างสมอบรมเราต้องมีขันติมีความอดกลั้นอดทนมีวิริยะความเพียรพยายามมันจึงจะสำเร็จบารมีของเราทุกคนปรารถนาต้องการก็ทำให้เกิดความสำเร็จนั่นบุญนี้เป็นที่มาของความสำเร็จขอให้เราทุกคนตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ขอให้สร้างบารมีจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ค่ะเป็นความเมตตาของพระเสด็จเกมาคาโมนะคะเมตตาให้ธรรมะนะคะกับพวกเราทุกๆคนในการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเองในปัจจุบันนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเทยธรรมนะคะสังฆทานเทยธรรมรอบนี้นะคะท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทยธรรมก็เตรียมตัวได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายโดยตั้งนะโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยามปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยามปิสุทินังวตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเรียนเชิญท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทยธรรมค่ะลุกขึ้นประเคนที่พระคุณเจ้าได้เลยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะท่านใดฟังธรรมเสร็จแล้วปิติที่จะมาร่วมโมทนาตรงนี้นะคะค่าไฟวันนี้ค่ะเราเพิ่งได้ 4,450 บาทซึ่งเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะจากว่าขอให้เราได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะคะหรือวันหยุดให้ได้สัก 10,000 นะเพื่อช่วยค่าไฟวัดสังฆทานซึ่งเดือนละ 500,000 บาทหลายคนโอ้ป้าจริงเหรอจริงสิเพราะเรามีเสาอากาศทองคำอีก20กว่าสถานีค่าไฟ 8,000 ขึ้นต่อเดือนค่ะแล้วเรียกเก็บมาที่วัดสังฆทานทั้งหมดจะไม่ถึงได้ยังไงแล้วก็ที่วัดก็ต้องใช้มากมายนะคะการแสดงธรรมตลอดรุ่งและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไฟฟ้าทั้งนั้นท่านใดจะมาร่วมโมทนาเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะขณะนี้ธรรมยาตราเพื่อร่วมโมทนาเป็นยานพาหนะนะคะได้120บาทนะคะโมทนาสาธุค่ะหรือท่านปรารถนาจะเป็นค่าของค่าอาหารได้ค่ะสำเร็จที่ใจท่านนะคะโมทนาค่ะคุณเบญญาโสรสชื่อเพราะมากนะคะคุณเบญญาโสรสมั่นนิธิชัยกุลแม่นามสกุลนี้เศรษฐีบุญของเรารอพระ200บาทน้ำมันรถ100บาทคุณสิริญญามาศมั่นนิธิชัยกุลเห็นไหมไม่ได้แพ้กันเลยชื่อนะเพราะจริงๆรอพระ200บาทน้ำมันรถ100บาทสาธุสาธุค่ะคุณวันทิตาเด็กชายณอ่านไงณัฐเดชอธิธัญจิราน้ำไฟ200บาทค่ะคุณอนุสรโกมุทธานนท์นะคะร่วมทุกบุญ100บาทสำหรับปัจจัยมาใส่ตรงนี้นะคะท่านทั้งหลายขาใส่ตรงนี้แต่รายชื่อที่จะส่งบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับใส่ในขันค่ะเงินมาตรงนี้นะคะคุณอนุสรค่ะ100บาทน้ำไฟคุณอนุสรเช่นกันธรรมยาตรา100บาทคุณวรากรธรรมยาตรา100บาทและน้ำไฟอีก100บาทนะคะร่วมบุญวัดสังฆทานค่ะอุทิศให้คุณแม่สุรินทร์กมุทธานนท์นะคะไม่ได้บอกยอดเงินนะแต่นี้นะคุณจิรพรชุ่มกำมลและครอบครัวทำทุกอย่างก็ไม่ได้แจ้งยอดอีกเหมือนกันถ้ารู้ยังไม่ได้แจ้งจะมาแจ้งตอนนี้ก็ดีค่ะน้ำไฟนะคะครอบครัวศรีรักวิเศษ500ครอบครัวเพลงแพงวิเศษอีก500สาธุค่ะคุณจุรัมภาค้ำจุนค่ะน้ำไฟ200คุณนันทิดาพุทธานะคะน้ำไฟ101คุณสมภักดิ์วีรพันธ์ค่ะทุกบุญ120บาทอ่ะโมทนาค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะตรงนี้หลวงพ่อนั่งลงก่อนรับพรดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำบุญกันนะคะโอ้ไปเล็กรับบุญท่านทุกบุญเลยพอดีเที่ยงพอดีรับบุญตรงนี้กันก่อนรับบุญตรงนี้กันก่อนหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะนิมนต์เจ้าข้างพ่อนิจาวัตสังฆาราสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติปัคคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิเจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะประกาศในความเมตตาของพ่อสนิทเขมากรรมโมค่ะขอบเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวแผ่เมตตาและกราบพระพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอานิอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้
ู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันค่ะออกขยังโยมให้พระกราบก่อนลืมโทษค่ะขอเชิญญาติโยมกราบพระพร้อมกัน3ครั้งค่ะกราบค่ะสาธุในทุกๆทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการ